พาไปดูวัวประหลาดตัวนึงที่เจ้าของเชื่อว่าจะให้โชคแน่นอนนะคะคือแม่มันเนี่ยตกลูกมาในช่วงของวันปีใหม่พอดิบพอดีแต่ความประหลาดนี้จะเป็นอะไรนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวจะได้เห็นกันตัวเล็กๆนั่นแหละค่ะ อยู่ข้างถังน้ำสีแดงๆตัวน้อยตัวนั้นแหละค่ะน่ารักอ่ะกวักมือเรียกมาดูหน่อยอ่ะใกล้ๆเอามานี่มาๆขาก็มี1 2 3 4เอ๊ะแต่ตรงหลังนั้นเค้ามีอะไรอะไรคะน่ะนี่แหละค่ะคือแม่วัวรังสารนะคะกำลังเล็มหญ้าแล้วก็มีน้องวัวที่เป็นลูกมันนะคะชื่อว่าน้องปีใหม่อายุกองๆฮะแม่ชื่อรังสารแม่ชื่อรังสารลูกชื่อปีใหม่มันเกิดปีใหม่พอดีไงพี่แบงค์ก็เลยชื่อปีใหม่อายุ6วันนะคะทีนี้เนี่ยแม่วัวเนี่ยตกลูกมาในช่วงเช้าวันปีใหม่พอดีแล้วน้องปีใหม่เนี่ยไม่ใช่ลูกวัวธรรมดาทั่วไปน้องมีทั้งหมด6ขาค่ะมันมี2ขางอกมาตรงหลังมันนะคะอยู่บนหลังด้านซ้ายนะคะคุณผู้ชมนี่บนนี้ต้องมี2แน่เลยนะฮะข้างล่างสี่อะไรหมายถึงนับขาวัวก็ไม่ถึงขาไงให้ก็ดูสิคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าแม่มันห่วงลูกมากๆเพราะว่าอายุมันแค่6วันนะคุณผู้ชมใครที่เข้าใกล้น้องเนี่ยแม่มันก็จะรู้สึกว่าดุไงห่วงลูกเป็นธรรมดามันจะวิ่งเข้าขวิดตลอดอย่างนี้นะคะมีแค่เจ้าของเท่านั้นที่เข้าไปอุ้มเจ้าปีใหม่ได้นะคะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปสอบถามเจ้าของวัวค่ะคุณอารมณ์เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้แม่วัวรังสาเนี่ยเอาไปฝากให้หลานเขยเลี้ยงประมาณ2ปีตอนแม่วัวรังสาตกลูกนั้นก็ดีใจถือว่าเป็นของขวัญวันปีใหม่นะคะแต่พอตอนเช้าไปดูลูกวัวไปดูใกล้ๆเอ๊ะทำไมมันมีขางอกมาอยู่ตรงหลังอีก2ขาก็เลยคิดว่าเร็วๆนี้เนี่ยน่าจะได้โชคได้ลาภก้อนโตแน่นอนค่ะเพื่อนบ้านที่รู้ข่าวรีบมาเลยมาขอดูหน่อยเอ๊ะปีใหม่เอ๊ะมันมีอะไรดูแปลกๆไหมหรือสามารถเอาไปเสี่ยงโชคได้ไหม หลังจากนี้นะคะก็จะดูแลน้องปีใหม่เป็นอย่างดีใครมาขอซื้อต่อเสนอเงินจะตั้งราคาเยอะขนาดไหนไม่ยอมขายแน่นอนนะคะ ในใจก็แอบกังวลเหมือนกันกลัวว่าจะมีคนมาขโมยน้องไปนะคะเพราะว่าตัวเล็กๆด้วยนะคะแต่ว่าถ้าจะขโมยนี่คงยากนิดนึงเพราะต้องผ่านด่านแม่มันก่อนนะพี่แป๊งแม่มันห่วงลูกมากแม่มันห่วงมากเลยครับก็ขอให้น้องปีใหม่มีสุขภาพแข็งแรงฮะในปีใหม่นี้ด้วยก็แล้วกันนะฮะนี่แล้วก็ชาวบ้านพอทราบข่าวนี้ก็ตามสูตรตามนั่นเลยฮะต้องมาส่องดูขอโชคขอลาภนะฮะพี่ว่านะข้างบนอ่ะ2มันมี2ขาข้างล่างนี่4นะฮะอ๋ออันนี้เป็นเลข1 2 3 4 5ไม่2 4มันเป็นเลขมงคลเป็นโชคเราไง to for you ไงฮะใช่ไม่ได้พูดถึงอะไรเลยเกี่ยวกับอย่างอื่นไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ให้แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจเลยอย่าเข้าใจผิดนะฮะชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ